วจันทร์นะคะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ค่ะพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนรางวัลพระราชทานและร่วมเต้นลีลาดเพื่อสุขภาพค่ะค่ำวันนี้ที่ร้านอาหารครัวคุณแดงชมรมเพลงพราวชาวจันทร์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับชมรมรักลีลาดชมรมลีลาดชาวจันทร์และกลุ่มลีลาดเพื่อสังคมและกีฬาได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางรัชนีลอยฟ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีในการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่โดยมีนายวิชัยวัฒนพงศ์ประธานที่ปรึกษาชมรมเพลงพราวชาวจันทร์ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของทั้ง4ชมรมลีลาดท่ามกลางประธานชมรมและผู้แทนชมรมต่างๆร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ซึ่งในการนี้นายสามารถรอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทานจำนวน2คนประกอบด้วยเด็กหญิงชยานิดแก้วแหวนและเด็กหญิงภัทรลดามาลีวันเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนจากนั้นได้จัดการแสดงผลงานลีลาดของแต่ละกลุ่มชมรมได้แก่ชมรมลีลาดเมืองจันทร์ได้โชว์ในจังหวะกัวราชาโดยคุณจรัญคำเพ็งและคุณธนิดาคงกระพันและในจังหวะตะลุงโดยคุณนิโรธสุขแสงฉายและคุณพิมพ์ระดาธนทรสิริวัฒน์กลุ่มลีลาดเพื่อสังคมและกีฬาจังหวัดจันทบุรีดำเนินการแสดงโดยอาจารย์ฤทธิราถนอมสิริมาใน4ชุดการแสดงประกอบด้วยคิวบันรัมบ้าโดยคุณมนตรีสศิวณิชและคุณสุภีสิทธิผลจังหวะชะชะชาโดยคุณทรงวุฒิและคุณทัศนีจังหวะเลดี้แอนด์เลดี้โดยคุณลาวันเกษราธิกุลกับคุณณัฐธิราคำแหงและจังหวะคิวบันรัมบ้าโดยคุณวิชัยวัฒนพงศ์กับคุณนิรมนแสงพันธ์จากนั้นได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมเปิดฟลอริลาดและร่วมร้องเพลงเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสร้างสุขภาพที่ดีผ่านการเต้นลีลาดค่ะ